เอาละครับผมสวัสดีฮะวันนี้มาพบเกมเกมชินแบกอีกเช่นเคยนะผมจะมาทำการรีวิวกิจกรรมนะผมก็เป็นกิจกรรมที่บางคนอาจจะทำการดองไว้แล้วก็ไม่ได้ทำนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อว่าสักใจไวเดียงสานะฮะเป็นกิจกรรมของน้องคอลลี่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราทำการเริ่มเควสกิจกรรมนะฮะก่อนที่จะเปิดหน้านี้นะฮะมันจะเป็นเควสให้เราเดินไปในป่าไปทำนู่นทำนี่นิดนึงนะครับผมเราจะสามารถได้น้องคอลลี่มาเลยตั้งแต่ต้นเควสนะครับผมซึ่งน้องคอลลี่นี่มีความจำเป็นมากในการทำพัซเซิลในสมัยรุ่นนะครับผมเหมาะเลยฮะตัวเดียวคือครบเลยนะทั้งยิงธนูแล้วก็ทั้งแปะถาดไม้นะครับผมซึ่งเมื่อเราทำกิจกรรมของน้องเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปิดสิเมื่อเราทำเควสของน้องเสร็จแล้วเราจะทำการเปิดหน้ากิจกรรมทั้งหมดแบบนี้เลยครับผมซึ่งจะมีกิจกรรมมาให้เราหลักคือ3กิจกรรมนะผมคือแกะสลักแสนสาหัสลาดตระเวนป่าลึกแกะสลักใบไม้เป็นร่างครับผมก็เราจะจากเควสแรกนะฮะเควสแรกนี่ยังล็อกอยู่นะครับผมยังทำไม่ได้เนาะอีก3วันค่อยมานะฮะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่าแล้วก็ลาดตระเวนป่าลึกครับผมซึ่งลาดตระเวนป่าลึกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยนะครับผมก็คือเมื่อเป็นเควสแรกนะผมก็คือถ่ายสิ่งมีชีวิตในป่าฝนก็คือถ่ายรูปสัตว์ประจำถิ่นของสมิธุ2ชนิด3ชนิดแล้วก็4ชนิดครับผมไม่ยากเลยนะฮะเพราะสัตว์มีเยอะมากในสมิธุเนี่ยแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือการสู้กับบอสครับผมมาดูบอสสายฟ้าก่อนเลยเอเล็กโตรีเกสไวครับผมแล้วก็มันจะมีการชาเลนจ์เรานะว่าให้เราสู้แบบไหนครับผมมีการแบบเอาชนะเอเล็กโตก่อนที่จะเกสรของมันจะทำการให้เกิดระเบิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เอเล็กโตรีเกสไวเนี่ยเป็นอัมพาตด้วยการโจมตีแกนพลังงานธาตุไฟฟ้าตรงส่วนกลางประมาณนี้ครับผมไม่ยากนะพวกนี้เนี่ยมันเหมือนการฆ่าธรรมดาแล้วนะฮะแต่จะมีการไกด์ให้ดูนะครับผมแล้วก็7ลุมเทเลอร์ลุมนะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้บอสไก่เนี่ยก็ทรงเดียวกับตัวบอสสายฟ้าเมื่อกี้ครับผมก็จะมีชาเลนจ์ต่างๆนะฮะที่เราต้องทำในการฆ่าบอสไก่ก่อนที่มันจะทำอะไรบางอย่างครับผมก็จริงๆเนี่ยสัก2เทค3เทคก็น่าจะผ่านแล้วมั้งผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตจริงๆนะคือรีบฆ่านะหรือจะอาจจะมีวิธีการต่างๆของแต่เราต้องรอดูนะบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าท่ามันคืออะไรมันงงเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอนะผมฆ่าเลยไม่ได้อาจจะไม่สุดเกรนนะฮะแล้วก็จะมีการทำชาเลนจ์การก้าวข้ามสะพานขาดนะผมซึ่งผมมองแล้วยังไม่เคยทำนะฮะน่าจะเป็นการวิ่งเก็บแต้มนะครับผมถ้าคิดแบบให้คิดถึงโกลเด้นแอปเปิลที่เพิ่งออกไปนะฮะก็คือการขี่เรือเก็บแต้มเก็บเม็ดหรือเป็นการวิ่งไตกีฬาเหมือนโกลเด้นแอปเปิลฮะที่วิ่งกระโดดเก็บเหรียญเลยทำนองนั้นมั้งฮะน่าจะเป็นประมาณนี้นะไม่ยากครับผมน่าเป็นกิจกรรมเบานะถ้ามีให้3อันอย่างนี้นะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยเป็นล่องรอยเห็ดในทุ่งกว้างครับผมเป็นน่าจะเป็นการหาล่องรอยเห็ดทั่วๆไปนะฮะมันน่าจะมีการบอกใบ้แล้วแหละไม่น่ามีอะไรยากนะครับผมในส่วนนี้ก็จะได้หนังสือมานะฮะไปซื้อแกะสลักครับผมหนังสือเมื่อกี้แล้วก็แต้มเมื่อกี้เราได้มาไม่จะเป็นสมุดหรือเป็นกระหรือเป็นตั๋วเป็นกระดาษนะเราสามารถเอามาแลกวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาทำการประกอบหุ่นไม้นี่ได้นะครับผมซึ่งมันจะบอกว่าประกอบแกะสลักอารันนาร่าให้สำเร็จ1ครั้งครับผมซึ่งอุปกรณ์เรามาจากไหนอุปกรณ์มาจากไหนก็คือมาจากร้านค้ากิจกรรมครับผมร้านค้ากิจกรรมในส่วนของอันแรกนะครับผมก็คือเป็นการแลกชิ้นส่วนตัวประกอบนะครับผมของไอตัวหุ่นไม้เรานั่นเองว่าจะแต่งเป็นยังไงก็ได้นะครับผมเห็นไหมตัว40เห็นไหมไม่แพงนะฮะคือแต่งครบตัวก็แป๊บเดียวเองทำเครื่องหนึ่งก็คือแต่งได้แล้วแล้วก็ในส่วนของล่างก็เป็นการแลกไพ่มุจเจมครับผมอันนี้60คูณ5ก็300ครับผมแล้วก็ Cloud of Insight ครับผมแล้วก็จะมีพวกเม็ดธาตุต่างๆเอาไว้อัพตัวละครนะฮะเอาไว้เลื่อนขั้นเนี่ยแล้วก็จะมีพวกอัพพรสวรรค์นะผมของเมืองไม้นะฮะอาจจะช่วยเราอัพได้ในช่วงเวล40เงี้ยอาจจะ50ด้วยช่วงที่เราอัพได้ประมาณ5เวล6เวลอย่างเงี้ยอาจจะพออัพได้อยู่นะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะแต่ดูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องกลัวนะผมว่าไอ้ตั๋วที่เขาแจกมามันจะไม่พอนะเขาคำนวณมาแล้วว่ามันพอทุกอย่างครับผมพอสำหรับการซื้อทางด้านอุปกรณ์ของการแกะสลักรวมถึงรางวัลจากกิจกรรมนั้นๆครับผมถ้าเราทำเสร็จหมดทุกเควสนะผมแน่นอนครับผมว่ายังไงเราก็ได้นะฮะหลังจากนี้จะมีการไกด์กิจกรรมต่างๆนะผมเป็นหัวข้อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ